ไมโครโฟนตัวจิ๋วแบบนี้ใช้งานยังไงได้บ้างแล้วก็เสียงที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะมาทดสอบให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับผมแฮมชูปีดูนะครับวันนี้แฮมก็มีไมค์ตัวใหม่มานะครับไมค์ตัวนี้นะครับเป็นของ Zoom นะฮะค่าย Zoom ก็เป็นค่ายที่มีผลิตภัณฑ์เรื่องแบบเครื่องเสียงเรื่องไมค์นะครับถือว่าคุณภาพดีมากๆนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า CPC1 นะครับไมค์ตัวนี้นะฮะหรือว่าอ่านว่า ZPC1 ก็ได้นะครับไมค์ตัวนี้ก็มาจาก Music Collection นะครับต้องขอบคุณที่ทาง Music Collection ได้ส่งให้แฮมมาได้ทดสอบจะได้ให้ทุกคนได้เห็นภาพการใช้งานจริงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแฮมอธิบายเรื่องตัวไมค์ตัวนี้ก่อนนะครับไมค์ตัวนี้คือไมค์อะไรนะรูปร่างของดินสอไมค์ตัวนี้ก็คือไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแบบ Small Diaphragm เป็นไมค์ขนาดเล็กลักษณะการใช้งานของไมค์ประเภทเนี้ยก็ส่วนมากก็คือการเอาไปเจาะเครื่องดนตรีนะครับพวกแบบกีตาร์โป่งกีตาร์อะคูสติกนะครับหรือว่าเอาไปเจาะกลองนะฮะหรือว่าเป็นพวกเครื่องดนตรีเครื่องสายก็ไปเจาะไว้ทิศทางการรับเสียงของไมค์ตัวนี้จะเป็นแบบคาร์ดิโอนะรูปตัวนี้เลยเป็นแบบครึ่งวงกลมอย่างเช่นแฮมเอามาเจาะหน้าตัวเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยการรับเสียงก็จะประมาณนี้ครึ่งวงกลมนะฮะข้างหลังก็จะมีการรับเสียงได้น้อยลงก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับต่อไปก็มาดูที่สเปคตัวไมค์เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับหลักๆเลยก็ดูที่การรับเสียงนะครับไมค์ตัวนี้ถือว่ากว้างมากตั้งแต่40เนี่ย40คือย่านต่ำแบบโอ้โหถ้าเป็นกีตาร์เสียงเบสน่าจะเข้าเยอะ40ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์นะถือว่ากว้างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวตูดไมค์เป็นแบบ XLR นะครับเป็นแบบจุดๆ3จุดนี่นะก็เสียบพวกสายไมค์ทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทดสอบไมค์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการแกะกล่องอันบ็อกซิ่งของไมค์ตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรให้บ้าง นะครับในกล่องนะครับผมตอนแรกเนี่ยเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยก็เจอไมค์2ตัวนี้นะฮะแท่งตัวนี้แล้วก็จะได้ตัวฟองน้ำคลุมไมค์ฟองน้ำคลุมไมค์เนี่ยเอาไว้กันพวกกันลมนะฮะกันเสียงแบบพอผุจะทดสอบกันอีกทีนะฮะตัวฟองน้ำแล้วก็ได้ถุงนะถุงไว้เก็บไมค์นะสองอันสีดำแล้วก็จะมีตัวยึดกับไมค์นะครับเป็นคู่นะฮะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้แล้วก็จะมีตัวน็อตเอาไว้แบบว่าแปลงเอาไว้สำหรับใส่พวกแบบว่าขาไมค์นะครับต่อไปเดี๋ยวมาทดสอบเสียงไมค์นะครับเดี๋ยวผมจะเซตอัพอุปกรณ์สักคู่หนึ่งนะครับผมก็เซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมเซตยังไงบ้างผมจะเอาอีกเครื่องถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะฮะเริ่มด้วยที่ตัวไมค์นะครับแฮมก็ไม่มีตัวที่เป็นขาตั้งไมค์2อันก็เลยประยุกต์ใช้ขาไมค์2อันนะครับก็เดี๋ยวจะลองปรับทิศทางบ้าง นะครับลองขยับไมค์ตำแหน่งต่างๆว่าเสียงจะแตกต่างแค่ไหนเดี๋ยวจะเบื้องต้นจะเป็นไมค์แบบเป็นแบบตัวไข่นะฮะเป็นไข่เข้าหากันนะครับตามรูปที่แฮมเคยเห็นมานะฮะตรงนี้แล้วก็อันนี้แฮมตั้งกล้องมือถือเพื่ออัดเสียงแบบปกติเหมือนกล้อง iPhone แบบใกล้ๆ กับเสียงกีตาร์นะครับไว้เปรียบเทียบว่าเสียงจากไมค์กับเสียงจากมือถือเนี่ยแตกต่างกันประมาณไหนแค่ไหนนะฮะเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็สายไมค์เนี่ยแฮมเสียบเข้าตัวกล่องแดง Audio Interface นะครับก็ต้องใช้ตัว Phantom Power ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแค่นี้เองเสียบเข้าตัวนี้แล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรม Logic Pro นะครับในการอัดเสียงนะครับไว้มาดูเสียงว่าจะเป็นยังไงนะครับแค่นี้เองก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวฟองน้ำนะครับถ้าใส่กับไม่ใส่แล้วก็จะทดสอบกับตัวกีตาร์ขยับตำแหน่งต่างๆนะครับอัดเสียงกีตาร์แล้วกีตาร์เนี่ยครับก็จะเสียบแจ็คตัวแจ็คไวเลสไว้ด้วยนะครับอัดเสียงตัวภาคไฟฟ้าของกีตาร์ไว้เปรียบเทียบกันนะครับว่าเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับระหว่างเสียงจากไมค์เสียงจากภาคไฟฟ้าเสียงจากกล้องมือถือนะครับไว้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับThank you.
ต่อไปจะลองเปลี่ยนทิศทางการรับเสียงของไมค์ดูนะครับลองขยับไมค์ดูว่าเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะแฮมจะให้ลองไมค์ตัวนี้จ่อที่ตัวซาวโฮกีตาร์นะครับตรงนี้ไมค์ตัวนี้อีกไมค์ตัวนี้แฮมจะเจาะที่เฟรตที่12นะครับระยะห่างประมาณ1ฝ่ามืออ่ะประมาณนี้แล้วแฮมจะให้ฟังเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับที่เจาะตรงนี้แล้วก็ไมค์ที่เจาะตรงนี้แล้วก็ผสมรวมกันทั้งหมดลองดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถอยไมค์ตัวนี้ให้เก็บบรรยากาศแบบไกลๆส่วนมากก็จะประมาณนี้แบบเสียงรูมนะฮะแล้วก็ไมค์ตัวนี้ไว้ใกล้ๆนี่ประมาณกึ่งกลางระหว่าง2ตัวนี้ลองเปรียบเทียบดูนะถ้าตำแหน่งไหนเสียงดีแล้วสามารถปรับได้นะครับหรือว่ายืดหยุ่นมากๆในการแบบว่าอยากให้เสียงกีตาร์เราออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยถ้าเราเล่นพวกแบบเคาะๆเนี่ยเราก็พยายามจ่อๆไว้ให้มันครบเลยต่อไปผมลองเปลี่ยนทิศทางอีกทิศทางนึงสุดท้ายแล้วกันทิศทางสุดท้ายนะครับให้จ่อประมาณหลังๆตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จ่อตรงแบบข้างหน้าตรงกลางไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลองดูเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะลองเอาไมค์ตัวเนี้ยไปข้างนอกดูนะไปอัดเสียงนอกบ้านดูนะครับที่แบบว่ามีเสียงรบกวนเยอะๆนะฮะเสียงรถเสียงบรรยากาศเสียงน้ำนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อไปมาอัดเสียงกีตาร์นอกบ้านดูนะครับแฮมก็ตั้งอุปกรณ์ประมาณนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัวไมค์นะที่เราใช้นะครับแฮมก็ประยุกต์กับขาตั้งกล้องนะแล้วก็เอามาควายกันตรงนี้แล้วก็จะเปรียบเทียบกับเสียงมือถือด้วยแฮมก็เอามือถือมาตั้งแล้วก็เปิดให้แบบเรคคอร์ดเสียงนะอัดพร้อมกันจะเปรียบเทียบดูว่าเสียงจากกล้องมือถือจากเสียงแล้วก็เสียงจากไมค์เนี่ยแตกต่างแค่ไหนนะแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยแฮมเสียบ2ตัวเนี้ยเข้าตัวกล่องแดง Audio Interface นะครับก็เสียบไปแล้วก็ต้องเปิด Phantom Power 48เปิดปุ๊บแล้วก็เข้าโปรแกรม Logic Pro ก็อัดเสียงนะฮะประมาณนี้แล้วแฮมก็นอกเหนือจากนั้นก็เสียบแจ็คไวเลสแล้วก็อัดเข้ากับตัวไอ้นี้แล้วก็เข้าตัวอันนี้เพื่อเปรียบเทียบเสียงจากสายแจ็คด้วยว่ามันมีความแตกต่างแค่ไหนกับตัวไมค์นะฮะทั้งหมดก็เซตอัพประมาณนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงที่ได้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับThank you.
ต่อไปมาทดสอบตัวฟองน้ำกันลมนะครับว่าสายกับไม่ใส่เนี่ยเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะอันนี้ถอดก่อนนะแล้วก็ลองเล่นคอร์ดจี้ลองใส่ดูนะผมจะเปิดพัดลมตรงนี้นะครับแล้วก็ลองถอดตัวฟองน้ำกับใส่ฟองน้ำว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับอาจจะไปเปิดพัดลมนะครับก็เปิดไม่ได้จ่อมากนะเปิดมาประมาณนี้ลองดูนะแล้วก็ลองใส่ฟองน้ำดูแต่ดูจากกราฟแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยน่าจะกันลมได้เยอะพอสมควรเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในการทดสอบเจ้าไมจิ๋วตัวนี้นะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินเป็นยังไงกันบ้างฮะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามากันฮะแฮมอยากรู้ว่าแต่ละคนฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับถ้าส่วนตัวของแฮมเนี่ยแฮมคิดว่าไมตัวเนี้ยเสียงมีความธรรมชาติมากแฮมก็เปรียบเทียบโดยใช้มือถือ iPhone นะเปรียบเทียบกับเสียงไมตัวเนี้ยมีความโทนเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าไมตัวเนี้ยจะรับเสียงเบสได้กว้างมากนะฮะเสียงกีตาร์ของแฮมจะมีความแบบทมแล้วก็ในเรื่องของมิติเนี่ยมันดูลึกมากขึ้นยิ่งพอแฮมปรับทิศทางการรับเสียงของไมค์เนี่ยให้ไมค์ตัวเนี้ยไปทางซ้ายสุดตัวนี้ขวาสุดแล้วไขว้กันน่ะเสียงมันจะมีแบบมิติมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแฮมรู้สึกว่าแฮมชอบมากๆนะครับในการอัดกีตาร์ด้วยไมค์ตัวนี้นะครับถือว่าเจ๋งกว่า iPhone เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวฟองน้ำนะถือว่าปรับกันเสียงลมได้เยอะมากแฮมปรับพัดลมแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเสียงแบบไม่เข้ามาเลยนะฮะแล้วก็โทนเสียงเวลาเราใส่กับไม่ใส่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้ออีกอย่างนึงคือตัวเล็กมากแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะครับถือว่าแบบพกพาง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีข้อจำกัดอีกนิดนึงนะเรื่องของพื้นที่นะครับบางทีเราต้องใช้ขาไม้2อันในการประกอบถ้าใครอยากตัดปัญหาเรื่องพื้นที่เนี่ยเราก็หาตัวที่เป็นสแตนอะที่แบบยึด2ไม้ติดกันจะทำให้แบบว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะก็สรุปโดยรวมเนี่ยผมถือว่าไมค์ตัวนี้คุณภาพเรื่องเสียงเนี่ยคือบอกเลยว่าเสียงมีมิติมากขึ้นนะครับถ้าแบบว่าแฮมทำงานที่แบบว่าต้องการเสียงกีตาร์แบบธรรมชาติแล้วก็อยากได้แบบเสียงชัดๆมีมิติเนี่ยรู้สึกไมค์ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับดีกว่าเสียบสายแจ็คเยอะเลยนะถ้าแบบมีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยก็ใช้แบบภาคไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าห้องเงียบๆหรือว่าเป็นแบบสตูดิโอเนี่ยใช้ไมค์ตัวนี้จะได้แบบว่าเสียงกีตาร์ที่มีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือเรามี2ตัวเราสามารถเลือกปรับตำแหน่งนะฮะในการรับเสียงอย่างเช่นแบบกีตาร์เนี่ยเราสามารถไมคิ่งไมค์นะวางตำแหน่งไมค์ตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ได้เสียงแบบที่แบบซาวที่แบบว่าแตกต่างจากเดิมได้ถือว่าคุณภาพดีมากนะครับสเปคโดยรวมทั้งหมดแบบนี้นะฮะไมค์2ตัวเนี่ยตอนแรกคิดว่าราคาน่าจะแบบ 7,000 ขึ้นไปเนี่ยพวกไมค์แบบอัดแบบคุณภาพแบบนี้นะไมค์คอนเดนเซอร์ปรากฏว่าราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก 5,500 นะถ้าจำไม่ผิดก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Music Collection นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตัวรายละเอียดของตัวเจ้าไมค์ตัวนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้แบบลองประสบการณ์นะครับในการอัดเสียงจากเจ้าไมค์ตัวนี้นะถือว่าประทับใจมากๆนะครับขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเจ้าไมค์ตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าตัวอื่นๆนะฮะอยากให้แฮมมาทดสอบมารีวิวจากประสบการณ์จริงๆก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันนะครับผมบู๊